ักคณาเปิดความในใจทั้งน้ำตาถึงน้องการ์ตูนลูกคนโตของอดีตสามีเรียกว่าต้องใช้ความเข้มแข็งทั้งกายและใจเลยจริงๆสำหรับนักแสดงสาวอุ้มลักคณากับการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีบอลกฤษณะพร้อมพาลูกสาวน้องดิสนีย์กลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอย่างถาวรล่าสุดอุ้มลักคณาได้เผยคลิปผ่านทางช่อง YouTube เอาลักคณาตอนบอกลาเชียงใหม่เตรียมกลับกรุงเทพ EP 0.3 แนวดิสนีย์ไดอารี่โดยอุ้มลักคณายังได้เปิดความในใจทั้งน้ำถึงน้องการ์ตูนลูกสาวคนโตของบอลกฤษณะซึ่งเธอเองนั้นรักเหมือนลูกแท้ๆอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ความในใจถึงลูกสาวนะคะน้องการ์ตูนหมาม้าก็จะเป็นเซฟโซนของลูกตลอดไปตลอดชีวิตหมาม้าขอบคุณนะคะลูกที่ให้หมาม้าได้เป็นหมาม้าของลูกและลูกเป็นลูกที่น่ารักเสมอตลอดมาและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะหมาม้ารักลูกนะหมาม้าจะคอยดูการเจริญเติบโตของลูกตลอดทุกก้าวของชีวิตนะคะมีอะไรไม่สบายใจก็โทรหาหมาม้าได้ตลอดเวลานะลูกนะมีโอกาสเราก็ต้องเจอกันบ่อยๆหมาม้าจะดูความสำเร็จของลูกหมาม้าขอบคุณลูกนะที่ลูกรักหมาม้าและรักน้องไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ลูกก็จะเป็นพี่สาวของน้องดิสนีย์เป็นลูกสาวของหมาม้าตลอดไปนะลูกนะตั้งใจเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเร็วๆนะคะจะได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการหมาม้าไม่ได้อยู่ดูแลลูกตรงนี้ไม่ได้อยู่ดูแลลูกเหมือนเดิมเสียงสั่นที่คอยอยู่ข้างๆแต่หมาม้าก็จะไม่ไปไหนหมาม้าอยู่กรุงเทพมหานครกับน้องน้ำตาคลอถ้าลูกมีอะไรลูกโทรหาหมาม้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกนะมีอะไรไม่สบายใจอยากจะปรึกษาหมาม้าลูกบอกหมาม้าได้เสมอเลยนะลูกนะดูแลตัวเองดีๆนะคะให้ลูกมีความสุขทั้งกายทั้งใจหมาม้าจะดูการเจริญเติบโตของลูกไปตลอดชีวิตและเราอย่าลืมกันและกันนะลูกนะหมาม้าขอบคุณที่ลูกรักหมาม้ากับน้องอย่างสุดหัวใจและหมาม้าก็รักลูกสุดหัวใจเหมือนกันร้องไห้ถึงแม้อะไรอะไรมันจะเปลี่ยนไปแต่ม่ารู้ว่าลูกเข้าใจทุกอย่างหมาม้าขอบใจที่ลูกเข้าใจหมาม้าและอยู่เคียงข้างหมาม้ามาดูแลตัวเองดูแลป่าดีๆนะคะยังไงป่าก็รักลูกมากที่สุดหมาม้าก็รักลูกมากที่สุดเหมือนกันนะไว้ปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะ I love youเปิดตารางพิธาเยือนสหรัฐอเมริการ่วมงานกาล่าไทม์100เน็กบรรยายฮาวาร์ด MIT พิธาเตรียมเยือนสหรัฐอเมริการ่วมงานกาล่าดินเนอร์หลังติดลิสต์ไทม์100เน็กพร้อมพบคนไทยในนิวยอร์กและขึ้นบรรยายวิชาการฮาวาร์ด MIT นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่24-31ตุลาคม66โดยในช่วงเย็นวันอังคารที่วันที่24ตุลาคม66ตามเวลาท้องถิ่นนายพิธาจะเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ซึ่งได้รับเชิญจากไทม์เนื่องในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในไทม์100เน็กผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตหลังจากนั้นในวันพุธวันที่25ตุลาคม66เวลา 13.00-14.00 นจะเดินทางไปพบเคารพสักการะไหว้พระและพบปะพูดคุยกับคนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามเมืองนิวยอร์กส่วนในวันพฤหัสบดีที่วันที่26ตุลาคม23เวลา 14.00 นาฬิกาเป็นต้นไปเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเพื่อบรรยายหัวข้อ Moving Forward Thailand ASEAN and Beyond ภาษาอังกฤษที่ไซออดิทอเรียม CGIS South Building 1730 Cambridge Street Cambridge
AMA และวันเสาร์วันที่28ตุลาคม66เวลา 10.00 ถึง 12.00 น.ร่วมวงพูดคุยเป็นกันเองไฟไซต์แชทวิทย์ปิตะลายเจริญรัตน์ในฐานะศิษย์เก่า MIT โดยเน้นพบปะพูดคุยภาษาไทยกับบรรดานักศึกษาไทยที่อยู่ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้นายพิธายังมีกำหนดการไปพบปะพูดคุยกับนักวิชาการนักเขียนองค์กรเอกชนภาคธุรกิจรวมถึงคนไทยที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยยิ่งลักษณ์ภูมิใจน้องไปรับรางวัลนักเรียนดีเด่นเป็นความสุขเล็กๆบนความลำบากยิ่งลักษณ์โพสต์ภาพคู่เผยภูมิใจน้องไปรับรางวัลนักเรียนดีเด่นบนความลำบากก็ยังมีความสุขเล็กๆกับดวงใจของแม่วันที่23ตุลาคม2566นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอียิ่งลักษณ์ชินวัตรระบุว่าบนความลำบากก็ยังมีความสุขเล็กๆกับดวงใจของแม่ยินดีด้วยนะครับลูกไปที่ได้รับรางวัลเฟรเดริกบานวัลดรอนเบสสตูเดนAward of the Image รางวัลนักเรียนดีเด่นรางวัลนี้ได้รับการเสนอชื่อโดยหัวหน้าคณะของ Imperial College London Imperial College London ซึ่งเป็นสมาชิกสถาบัน Image วิศวกรรมเครื่องกลแม่ภูมิใจในตัวลูกมากจริงๆจ้าเปิดปากครั้งแรกหลังเดินทางถึงไทยตอบชัดปมความสัมพันธ์พันตำรวจเอกภาคภูมิมินนี่เปิดปากครั้งแรกหลังเดินทางถึงไทยพร้อมเข้าให้การกับตำรวจลั่นวันนี้มาเพื่อปกป้องสิทธิ์ให้กับตนเองหลายคนยังตามหาว่ามินนี่สาวที่มีข่าวคู่วงการสีกากีจนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ทำวงการสีกากีสะเทือนเธอคือใครจะออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่ล่าสุดวันนี้วันที่28กันยายน66เวลาประมาณ 19:35 มินนี่หรือธัญญนันท์ผู้ที่ตกเป็นข่าวตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีข้อมูลเชื่อมโยงกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจและมีภาพถ่ายคู่กับลูกน้องคนสนิทคือ 1. หรือพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสสพ.4 อีกด้วยหลังจากลงรถนักข่าวได้เข้าไปสอบถามทันทีโดยมินนี่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับพันตำรวจเอกภาคภูมิรู้จักกันตั้งแต่ปี 63 ซึ่งรู้จักกันสนิทกันคบหากันระยะสั้นๆหลังจากนั้นก็เลิกรากันไปหลังรู้ว่าเขามีครอบครัวช่วงต้นปี 66 ก็ได้บังเอิญกลับมาเจอกันคุยกันหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมในส่วนรู้จักกันได้อย่างไรตนรู้จักกันที่งานเลี้ยงที่จังหวัดเลยหลังจากนั้นรู้จักสนิทสนมกันทำไมถึงโอนเงินให้พันตำรวจเอกภาคภูมิในส่วนเรื่องของการโอนเงินมินนี่เผยว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิยืมเงินปกติและมีคืนบ้างไม่คืนบ้างเธอพร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างซึ่งส่วนมากจะเป็นคนอื่นช่วยโอนให้เพราะเธอบอกว่าตนนั้นไปเที่ยวต่างประเทศมินนี่บอกว่าที่ให้ยืมเงินเพราะตนเห็นว่าข้าราชการตำรวจเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะจึงได้ให้ยืมเงินนักข่าวถามมินนี่อีกว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิรู้ไหมว่าเงินที่ได้มาจากไหนซึ่งมินนี่ก็ได้ปัดที่จะตอบคำถามนี้ซึ่งเธอยืนยันว่าเงินที่ให้ยืมเป็นเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจหลายอย่างซึ่งปฏิเสธเรื่องการทำเว็บพนันและไม่รู้จักกับบอสตันมินนี่รู้จักกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือไม่มินนี่บอกว่าเธอรู้จักบิ๊กโจ๊กแต่คิดว่าบิ๊กโจ๊กไม่รู้จักตนซึ่งเคยเห็นบิ๊กโจ๊กประมาณ 2-3 ครั้งเพราะไปงานเลี้ยงกับพี่หนึ่งยอมรับว่าตนเป็นคนไปขอถ่ายรูปด้วย
นอกจากนี้ยังได้ถ่ายกับคนดังอีกหลายคนซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่เคยโพสต์ภาพเหล่านั้นเลยภาพที่หลุดออกมาเป็นจริงไหมในส่วนเรื่องประเด็นภาพที่หลุดออกไปนั้นทั้งสองภาพที่หลุดไปถ่ายในพื้นที่สาธารณะทว่า PCT ชุด4มาจับกุมทำให้โทรศัพท์โดนยึดไปแต่จำไม่ได้มีตำรวจมาคุยกับตนว่ามาจับกุมและตนก็ให้ความร่วมมือในวันนี้ที่มาเพราะรูปที่ถูกเผยแพร่ออกมามาจากโทรศัพท์ส่วนตัวไม่รู้ว่าทำไมรูปหลุดออกไปได้อย่างไรดูภาพทั้งหมดในเรื่องนี้ตนให้ทนายดำเนินคดีแน่นอนนอกจากนี้มินนี่ยังบอกอีกว่าตนไม่ได้ทำเว็บพนันในวันนั้นประมาณ3กว่าเป็นวันที่ตนถูกจับและตำรวจให้เขียนเอกสารว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิกับตนทำเว็บพนันร่วมกันมินนี่บอกว่าตอนแรกตนไม่ได้คิดอะไรจนเรื่องมันเกิดตนจึงแปลกใจถ้าเขียนไปก็คงจะจบแต่การเอารูปส่วนตัวไปเปิดเผยจึงทำให้วันนี้ตนออกมาซึ่งตนมีปากมีเสียงเหมือนกันก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกภาคภูมิก็เคยพูดว่าห้ามโพสต์ตนมั่นใจรูปนั้นไม่เคยหลุดไปสักครั้งซึ่งตนคิดว่านี่เป็นการดิสเครดิตแน่นอนมินนี่ซัดทอดตำรวจ8คนจริงหรือมินนี่บอกว่าเรื่องราวนี้ไม่เป็นความจริงซึ่งสื่อหลายเผยแพร่ภาพออกไปโดยไม่มีการปกปิดใบหน้าตนแต่อย่างใดทำให้มีผลกระทบไปยังครอบครัวของตนด้วยตนยืนยันว่าไม่รู้เรื่องบัญชีพวกนี้ซึ่งที่ออกมาวันนี้เพื่อออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตนสุดท้ายมินนี่ฝากถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกราบขอโทษท่านที่หนูมีรูปในโทรศัพท์พอรูปหลุดออกไปทำให้คนตีความกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านเดือดร้อนมีโอกาสอยากจะเข้าไปกราบขอโทษจริงๆค่ะ